คือ blush on นะครับ24บาทสีเหมือนกันเลยอ่ะเสื้อก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เราใส่ทับเสื้อนอนที่เราชอบมากๆเลยก็คือไม่มีน้ำหอมมีหอมแถมมาให้ด้วยนะฮะฮุยอันยองซิงเกิลเดนนูชันนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะพัสดุนะคะเป็นพัสดุจากเดือนเมษายนนั่นเองนะคะว่าเรานั้นสั่งอะไรมาบ้างนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเราหยิบเฉพาะอันที่เป็นพร้อมส่งมันก็จะมีของที่เป็นพรีออเดอร์จากจีนด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเพิ่มอีกทีนึงนะฮะก็อยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละแต่แค่เรามาแอบแกะก่อนเพราะว่ามันมีสิ่งของที่จำเป็นที่เราต้องใช้นะครับแล้วก็เลยขอมาแกะก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกของอีกชิ้นนึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายอีกรอบก็อาจจะแบบหน้าไม่เหมือนเดิมเฮ้ยแปลว่าอะไรนะไม่เหมือนเดิมการแต่งตัวก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเบื่อจากการทำคลิปวิดีโอแบบเกาหลีแล้วมาทำแบบเดิมดีกว่าก็คือนั่งคุยกันนะฮะทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันดียังไงมันเป็นยังไงนะฮะอีกอย่างนึงมันตัดง่ายกว่าด้วยเห็นคลิปเกาหลีอ่ะมันตัดยากมากเลยทุกคนคือมันต้องมีความแบบว่านิ่มต้องรู้มุมกล้องต้องมานั่งทำนู่นทำนี่คือแบบแกคนที่ทำคลิปสไตล์เกาหลีได้คือเก่งที่อันแรกเลยนะคะเป็นกล่องอันน้อยนิดนี้นะฮะเป็นน้อยอันน้อยอันนี้นะฮะจากร้านเฮ้ยจากร้านที่มีชื่อว่า Victor Charm Beauty เครื่องสำอางแท้ 100% นะครับก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันว่าเราซื้อมาจากร้านไหนนะจ๊ะคือเราอ่ะคิดว่าเป็นของแบบพรีออเดอร์เป็นของแบบส่งจากจีนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นพร้อมส่งนะครับทุกคนนั่นก็คือ blush on นั่นเองจริงๆคือ blush on นะครับราคาน่าจะประมาณ24บาทมั้งทุกคนคือมันถูกมากก็เลยแบบว่าลองซื้อมาดูเพราะอยากรู้ว่าไอ้ราคาแค่นี้มันจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนอยากรู้เราอ่ะไปเปิดเจอใน Shopee แล้วเห็นราคามันถูกมากก็เลยลองซื้อมานะครับแพคเกจจิ้งก็คือดีนะมาเป็นกล่องสวย Color Geometry เราสั่งมาเป็นเบอร์1กับเบอร์3นะครับทุกคนอันนี้เป็นเบอร์3นะฮะเฮ้ยแป้งน้อยแป้งอันน้อยอันนิดอันน้อยแล้วก็ตลับน่ารักมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเห็นนี่เป็นตลับแบบนี้แล้วมีความซิลข้างหน้าด้วยน่ารักแต่มันก็จะมีความแบบกองแก๊งหน่อยนะทุกคนเฮ้ยทำจริงมีกระจกมาให้ด้วยทุกคนเห็นปะเห็นกล้องเราปะแล้วก็เป็นสีบลัชอย่างนี้นะฮะไม่ได้มีความแบบว่าทำเป็นตัวหนังสืออะไรใดๆนะฮะนี่คือเบอร์3แต่ว่าเขาไม่ได้มีเขียนบอกข้างในนี้นะฮะว่าเป็นเบอร์3อันนี้คือปัญหาอย่างที่เราเจอเวลาเราสั่งของจีนอ่ะชอบไม่บอกว่าเบอร์อะไรในแพ็คเกจชอบบอกในกล่องแล้วก็ต้องเก็บกล่องไว้อะไรเงี้ยอันนั้นคือเบอร์3แล้วก็อันนี้คือเบอร์1นะครับแถมแปรงมาเหมือนกันแถมมาทุกอันเลยนะเลิศอ่ะนี่เบอร์1ก็จะออกชมพูแบบชมพูพีชหน่อยนะฮะส่วนเบอร์3เนี่ยจะออกสีเหมือนกันเลยอ่ะ ไม่อันนี้จะมีความแบบว่าสว่างกว่านะฮะอันนี้เบอร์1เนี่ยก็จะมีความสว่างกว่าเป็นชมพูพีชนมอันนี้ก็จะออกเป็นชมพูตุ่นนะคะทุกคนถ้าดูตับตามในกล้องอะนะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ก็ค่อนข้างสีคล้ายกันมาลองเนื้อกันดีกว่าว่าเนื้อดีไหมพ่อบาปเนื้อดีเวอร์เนื้อนุ่มนะเนี่ยนุ่มมาก ดีจังวะอันนี้คือสวอทให้ดูนะอันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์3นะคะทุกคนเบอร์1คือแบบคือเป็นชมพูที่แบบว่าชมพูสว่างเลยอะเฮ้ยแต่ถ้าเกียร์ก็คือสวยนะส่วนอันเบอร์3เนี่ยจะออกส้มๆนิดนึงเป็นพีชออกส้มๆมีชิมเมอร์นิดนึงด้วยนะฮะอันนี้เราลองให้ดูนะก็คือจางไปเลยมองไม่เห็นนะทุกคนก็คือพิกเมนต์เขาไม่ได้แน่นมากนะฮะสีก็ประมาณนี้ถ้าเรามีโอกาสได้ปัดเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้ดูละกันนะครับแต่มันเบามากสีมันอ่อนมากพิกเมนต์มันเบามากจริงๆนะทุกคนblush on ก็ประมาณนี้เฮ้ยเราชอบอะชอบความแบบว่ามีกระจกมาให้ด้วยอะราคาประมาณเท่านี้นะฮะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าคุณภาพดีไหมแต่สีก็คือชมพูกับส้มนะฮะถ้ามาลองสวอชดูนะครับต่อไปนะคะเป็นสกินแคร์สิ่งที่ทำให้เราต้องแกะก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือ
ทนเนอร์เราหมดแล้วก็เลยสั่งทนเนอร์มาใหม่แล้วทนเนอร์ที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นแบรนด์ไทยด้วยแหละนะคะทุกคนอันนี้คือเราแอบใช้แบรนด์ไทยมาหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้พูดให้ใครหลายๆคนเนี่ยรู้นะสกินแคร์ที่เราสั่งมาอันนี้นะฮะแบรนด์ Nature Lista นะครับทุกคนจะบอกว่าอันนี้ราคาถูกมากก็คือ99บาทเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเขากันนะฮะรอบนี้เราเห็นเขาออกเป็นสูตรใหม่เราก็เลยลองซื้อมาดูนะครับนั่นก็คือสูตรจริงโรสนะฮะหรือสูตรกุหลาบนั่นเองอันนี้เป็นโรสเฟรชเชลโทนเนอร์นะครับทุกคนเป็นโทนเนอร์สำหรับเซนซิทีฟสกินแต่อันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับค่อยมาพูดถึงอีกทีนึงสุดท้ายนะฮะที่เราสั่งมานะครับนั่นก็คือจริงๆเสื้อนะครับเสื้อที่เราสั่งมาเนี่ยมาจากร้านโซเชิร์ตนะเสื้อร้านโซเชิร์ตอะเราเคยสั่งมาแล้วรอบนึงนะครับที่เป็นเสื้อโปโลสีเทาน่าจะเคยเห็นในคลิปวิดีโอของเดือนที่แล้วน่าจะเป็นเชิ้ตมั้งสั่งอะไรมาวะลืมเสื้อก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนอันนี้เราใส่ทับเสื้อนอนนะฮะลองดูนี่แขนก็ประมาณนี้อยู่ที่ศอกนะฮะน่ารักแอบเหมือนอะไรรู้ไหม security guard อ่ะทุกคนเราก็ไปลองเสิร์ชสำหรับส่วนผสมของNature Lista Rose Facial Toner มาเรียบร้อยแล้วนะครับผลก็คือว่านางอ่ะพาราเบนฟรีแอลกอฮอล์ฟรีซิลิโคนฟรีนะครับไม่ทำให้เกิดสิวด้วยและที่เราชอบมากๆเลยก็คือไม่มีน้ำหอมเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งผิวมันแล้วก็ Sensitive Skin เลยนะฮะหรือว่าผิวแพ้ง่ายในนี้เนี่ยมีส่วนผสมที่จะช่วยป้องกันรังสี UV ด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็ฟื้นฟูพวกรอยดำรอยแดงอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะทุกคนเฮ้ยเลิศมากเวอร์อันนี้เนี่ยเราเสิร์ชข้อมูลจากในเว็บ Skin Charisma นั่นเองนะครับทุกคนเขาก็จะดูส่วนผสมให้เราว่าส่วนผสมนั้นดียังไงบ้างมีอะไรบ้างมีส่วนผสมไหนที่ทำให้เกิดสิวบ้างทำให้เกิดอาการแพ้บ้างอะไรอย่างนี้แจนมาเจอกันแบบหน้าสดๆนะฮะทุกคนก็เราจะมาแกะพัสดุเพิ่มเติมกันซึ่งอันนี้คือเราต้องมาแกะก่อนคือจริงๆอยากรอให้ของมันมาครบก่อนนะฮะแต่ว่ามันก็มีของจำเป็นที่เราต้องแกะก่อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าต้องใช้นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันคือสิ่งที่คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะต้องมีนะฮะจานมันคือยาหยอดสำหรับกำจัดเห็บนะฮะอันนี้เป็นของน้องหมานะครับทุกคนมันก็จะมีของน้องแมวด้วยแล้วก็มีของน้องหมาด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราซื้อเพราะว่าเราเนี่ยเคยไปซื้อกับคลินิกนะฮะเป็นยี่ห้อนี้แหละแต่ว่าเขาขายเป็นหลอดๆนะฮะแท็กนึงเนี่ยจะมี3อันถ้าหากว่าไปคลินิกแล้วใช้ยาหยอดของยี่ห้ออะไรอ่ะไปตามซื้ออันนั้นแทนนะฮะทุกคนอันนี้คือเราซื้อเพราะว่าเราได้ยี่ห้อนี้มานะฮะมันก็มียี่ห้ออื่นเหมือนกันแต่คือเรากลัวว่าลัคกี้จะแพ้ก็เลยเอาเป็นยี่ห้อที่นางเคยใช้แล้วไม่แพ้ดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมสังเกตด้วยว่าน้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อย่างอันเนี้ยของเราลัคกี้0นะก็เลยซื้อแค่5นะฮะมันจะมีแบบปริมาณแบบว่าสุนัขพันเล็กพันกลางพันใหญ่เขาก็จะระบุน้ำหนักมาอะไรอย่างนี้ก็สังเกตดีๆว่าน้ำหนักสุนัขตัวเองเท่าไหร่ก็ซื้อตามที่แบบว่าเหมาะสำหรับสุนัขน้ำหนักนั้นๆ นะครับทุกคนโอเคอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องหยอดนางนะครับทุกคนทุกคนก็อันนี้มาอีกวันนึงแล้วนะครับก็ได้พัสดุมาครบแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะถ้าหากว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปัดเป็นอีกเดือนนึงละกันนะครับมาทั้งหมด3กล่องนะฮะจานอันนี้คือเป็นพรีออเดอร์สั่งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้เดือนนี้นะครับทุกคนเป็นของมาจากเกาหลีนะคะทุกคนจะเป็นอะไรนั้นโปรดรอติดตามเดี๋ยวเราจะแกะ2อย่างนี้ก่อนที่เป็นของจากไทยนะฮะกล่องนี้นะฮะก็คือเป็นจีนมันคือสติ๊กเกอร์นะฮะเป็นแผ่นหอมติดแมสเพิ่มความหอมเพิ่มความสดชื่นนั่นเองอันนี้เราไปเจอมาจากในTwitterนะฮะซึ่งก่อนหน้าที่เราจะไปเจอTwitterอ่ะเรามีการบ่นว่าแบบเอ้ยอยากให้แบบว่ามีแผ่นติดที่ผ้าปิดจมูกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้หายใจสดชื่นสดชื่นจะได้หายใจสดชื่นสดชื่นแล้วเราก็ไปเจออันนี้มาก็เลยแบบว่าเอ้ยชอบสั่งมาเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นของไทยเป็นของโอท็อปด้วยนะครับนี่มีแบบว่าโลโก้โอท็อปด้วยผลิตที่จังหวัดลำพูนนะฮะน่าใช้มากๆนะ
ในนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด20ชิ้นนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีแถมเข้ามาด้วยอีก5ชิ้นมั้งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็คือติดไว้ข้างนอกคือแผ่นใส่ผ้าปิดจมูกไว้แล้วก็เอาสติกเกอร์ติดนะฮะแบบว่ามุมตรงนี้อะไรเงี้ยน่ารักก็จะเป็นรูปน้องหมีอะไรอย่างงี้แบบนี้นะทุกคนแล้วคือตอนนี้เราเห็นจากหลายที่มากคือของเกาหลีก็มีนะทุกคนเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแผ่นติดหอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะราคาแพงกว่าคือมันจะมีความใกล้ราคามันใกล้เคียงกันแต่ว่าปริมาณน้อยกว่าก็คือแบบประมาณ80บาทถึง100อะไรอย่างงี้แต่อันนี้จะได้20อันอันนั้นอาจจะได้แค่แบบ8อันอะไรอย่างเงี้ยต่ออันละ10บาทอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้มันก็จะคุ้มกว่านั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นของไทยสนับสนุนคนไทยอะไรนะคะทุกคนนี้ต่อไปซองแบบนี้นะคะทุกคนก็มีความเชื่อมโยงกับอันเมื่อกี้นะคะเพราะว่ามันคือแมสจ้านี่เป็นแมสเกาหลีนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาตกอันละ10บาทนะครับทุกคนเป็นของเกาหลีมันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าแพงมากคือแบบตกอันละ20 30บาทเลยอ่ะแล้วเราก็ไปเจออันแบบเนี้ยตกอันละ10บาทก็เลยซื้อมานะครับนะนี่ซื้อมาทั้งหมด10อันนะคะก็101นั่นเองนะครับเป็นผ้าปิดจมูกแบบเกาหลีอะไรอย่างงี้ใส่แล้วก็จะดูมีความแบบอบอ้าคือเราชอบเพราะว่าตรงนี้มันจะแต่ค่อนข้างกว้างก็คือมันจะไม่ค่อยแบบว่าติดจมูกคือเวลาหายใจอ่ะมันก็จะหายใจสะดวกกว่าอันที่เป็นแบบว่าปกตินะฮะนี่และสุดท้ายนะฮะที่เรารอคอยมานานแสนนานซึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกด้วยนะฮะหรือว่าจะทำคลิปแยกดีก็เดี๋ยวจะรีวิวเป็นการรีวิวละกันนะฮะว่าแบบว่ามันคืออะไรอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนซึ่งในนี้เนี่ยมีอะไรนั้นจะมาดูกันนะฮะอันนี้เราสั่งมาจากร้านปันกาเก๋าเราพรีออเดอร์มานะคะทุกคนจากประเทศเกาหลีมีของแถมมาให้ด้วยนะฮะฮุยขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทางร้านมากๆเลยนะคะที่มีของแถมน่ารักมาให้อันนี้ที่ร้านแถมมาให้นะคะทุกคนเป็นสติกเกอร์จริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะขายแยกนะคะทุกคนถ้าสปอยมาขนาดนี้แล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรแล้วทุกคนโอ้ยน่ารักจังเลย มีมาหลายตัวเพราะว่าชวนเพื่อนซื้อคือความเจ็บปวดนี้เราจะไม่เจ็บปวดเพียงคนเดียวนะฮะเราต้องชวนกันเจ็บปวดนะเราจะต้องชวนกันซื้อนะฮะเป็นติ๊งตองนี่มีมาสามตรงมาเลยคือจริงๆแล้วเขาจะมี2ลูกเอ้ย2แบบนะฮะซึ่งทางเราอ่ะก็ลังเลว่าจะเอา2แบบดีไหมแต่ชอบแบบนี้มากกว่ารู้สึกแบบตัวนี้มันน่ารักอ่ะลูกนี้เขาน่ารักอะไรอย่างงี้เป็นน้อง A Peach Daniel นะฮะนี่เอาไว้ห้อยกระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างงี้น่ารักดูดีมีมาสามอันด้วยกันแบบน่ารักทั้ง3อันเลยแล้วก็มีคุณทางเดนิเอลตรงนี้1อันโอเคก็สำหรับพวกพัสดุต่างๆที่เราสั่งมาเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่สปอยที่เราแกะกล่องอันนี้ไปด้วยนะคะว่าเป็นยังไงจ้ะแล้วก็ไปดูแบบเป็นคลิปวิดีโอรีวิวกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะฮะฝากดูคลิปวิดีโออื่นๆใน channel ของเราด้วยนะฮะแล้วก็ไปซื้อกันตามได้นะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างไปแล้วบ๊ายบายอีส